สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ไปได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับตัวอัลกอริทึมที่ใช้ในการหาตัวหารร่วมมากนะครับหรือว่าตัวเลขจำนวนเต็มสูงสุดที่สามารถหารตัวเลขจำนวนเต็มสมมติตั้งชื่อว่า A กับ B ได้ลงตัวนะฮะในที่นี้ผมจะใช้ตัว Euclidean Algorithm นะครับในการสาธิตนะครับมาดูคร่าวๆแล้วกันผมอธิบายคร่าวๆว่าวิธีการหลักการของยูคลิเดียนนะครับซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับชาวกรีกเนี่ยคิดค้นวิธีในการหาตัวหารร่วมมากเนี่ยมาตั้งแต่300ปีก่อนคริสตกาลก็คือ 2,300 ปีที่แล้วนะครับโดยประมาณเนี่ยหลักการของเขาเป็นอย่างนี้นะครับผมอธิบายจากตัวอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์วิกิพีเดียแล้วกันสมมติว่าเขาต้องการหาตัวเลขที่หารตัว252กับ105ได้ลงตัวเนี่ยคำตอบคือ21เนี่ยเขาบอกว่าด้วยคุณสมบัติอันนี้นะครับคือถ้าเราตัวเลข2ตัวนี้นะครับเอาตัวมากกว่าตั้งแล้วก็ลบตัวน้อยกว่าเนี่ย252ลบ105จะได้เท่ากับ147เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยตัวที่เป็นตัวหารร่วมมากของ252กับ105เนี่ยก็จะเป็นตัวหารร่วมมากของตัวเลข2ตัวนี้ลบกันด้วยนะครับจากหลักการอันนี้นะครับเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเราทำวิธีการแบบนี้สมมุตินะครับอันนี้เดี๋ยวผมสร้างโค้ดตัวนี้ขึ้นมา gcd นะครับ .cpp อันนี้ผมใช้ Visual Studio นะครับสมมุติเรามีตัวเลข252กับ105แบบนี้นะครับ2ตัวนี้ลบกันนะครับจะได้147พอได้147แบบนี้เขาบอกว่าเนี่ยเอา147มาเทียบกับตัว105นะครับ147เทียบกับตัว105เราบอกว่าเอามาลบกันนะครับจะได้42แบบนี้ถัดมาแล้วก็เอาตัว42นะครับมาเทียบกับตัวที่ต่ำกว่ามันก็คือ105มาลบด้วย42นะแบบนี้จะได้63นะครับแล้วถัดมาก็เอา63มาเทียบกับตัวที่ต่ำกว่าของตัวในบรรทัดที่3อันนี้ก็กลายเป็น63เทียบกับตัว42นะครับลบกันก็ได้21นะฮะถัดมาก็เอา21มาเทียบกับตัวที่ต่ำกว่าตรงนี้มันก็คือ42งั้น42ลบ21คันนี้จะเท่ากับ21ละคือง่ายถ้าตัวตรงนี้นะครับเท่ากับตัวก่อนหน้าคือ21เท่ากันแสดงว่า21เนี่ยคือตัวที่เป็นตัวหารร่วมมากนั่นเองอันนี้ก็คือหลักการของตัวยูคลิดที่คิดมา 2,300 ปีที่แล้วคันนี้ถ้าเรามาแปลงหลักการนี้นะครับมาเป็นตัวโปรแกรมภาษา C นะครับ C++ เนี่ยเราก็เริ่มต้นมาแล้วก็บอกว่า include ตัว IO stream เข้ามานะฮะแล้วก็ using namespace std แล้วก็เขียนตัว main ขึ้นมานะครับ return 0จากหลักการอันนี้นะครับเราก็มาดูนะครับในเว็บไซต์นี้เขาก็จะมีบอกนะครับว่าตัวอัลกอริทึมนะครับถ้าจะเขียนเป็นโค้ดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมสกอร์ลงมาข้างล่างเลยมาหาตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเราจะเรียกเป็น subtraction based version ของตัว Euclid นะครับที่เป็นแบบ original version นะครับเราก็จะเขียนตัวฟังก์ชัน gcd แบบนี้เพราะฉะนั้นจาก pseudo code ตรงนี้เราก็มาเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับชื่อว่า gcd แล้วก็ผ่านค่าง่ายๆก็ integer a b เข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่าตราบใดที่ a ไม่เท่ากับ b แบบนี้นะครับก็บอกว่าถ้า a นะครับมากกว่า b เนี่ยนะฮะก็ให้ตัว a เท่ากับ a ลบ b แบบนี้นะครับมันก็คือตัวนี้อย่างเช่นตรงนี้252เป็น a 105เป็น b ก็คือ a มากกว่า b ก็ให้ตัว147เนี่ยเป็น a ตัวใหม่นะครับก็คือ2ตัวนี้มาลบกันแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเราก็บอกว่าคือถ้าเกิดตัว b มากกว่า a ก็ถือว่าตัว b ตัวใหม่เท่ากับ b ลบa แบบนี้นะฮะแล้วพอมันวนมาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยมันเท่ากันนะครับ21กับ21ตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าท่านคือคำตอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ return จะ a หรือ b ก็ได้นะครับกลับไปนะครับคือพูดง่าย a ยังไม่เท่ากับ b ก็ทำนี้ไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆนะครับพอเท่ากันปุ๊บก็จบตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบได้นะครับเอาตัวเลขแบบของเขานะครับ252กับ105แบบนี้ดูนะครับพอได้แบบนี้มาผมก็มาที่เทอร์มินอลตรงนี้นะครับได้เทอร์มินอลมาเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เซฟไว้ก่อนนะครับก็
กลับมาเซฟตรงนี้แล้วผมก็คอมไพล์นะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าผมใช้ตัวกนูนะครับเวอร์ชันอะไรอยู่นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเวอร์ชัน 5.3 นะครับผมใช้ตัว G++ นะครับผมก็พิมพ์เนี่ย G++ แล้วโค้ดของเราชื่อว่า gcd.cpp นะแบบนี้กด enter ไปนะครับถ้าคอมไพล์ทุกอย่างถูกต้องจะได้ไฟล์ชื่อว่า a.exe นะครับเราก็รันด้วย a เฉยๆเห็นไหมครับได้21เนี่ยนั้นนี่คือวิธีการคำนวณนะครับเราสามารถที่จะลองพิมพ์ค่า ab ออกมาก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่าตรงนี้ a เท่ากับเราจะได้เห็นขั้นตอนแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ b เท่ากับทุกครั้งที่อยู่ในลูปก็ให้พิมพ์ตัวพวกนี้ออกมานั่นเองนะครับเซฟไปแล้วก็กลับมาที่เทอร์มินอลนะครับคอมไพล์ใหม่นะฮะแล้วก็รันใหม่นะครับมันจะบอกว่าเนี่ย A ครั้งแรกเป็น252นะครับมาดูตรงนี้ได้นะครับมันก็เหมือนกับสเต็ปตรงเนี้ย252กับ105ถัดมา A ก็จะกลายเป็น147นะครับเพราะว่าตรงนี้เนื่องจาก252มากกว่า105มันก็เลยค่า A ใหม่ก็เท่ากับ252ลบ105เป็น147นั้นตรงนี้ subtraction ก็คือลบกันไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ย42กับ63เนี่ยมันก็คือ63ลบ42ได้21แล้ว21ถัดมาอันนึงก็คือ21กับ42นะครับลบกันมันคือตัวเลขเท่ากันละแสดงว่าตัวหารร่วมมากคือ21นั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการของตัวยูคลิดนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาตัวหารร่วมมากในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ